ตัวนี้นะครับถ้าให้ชื่อจำกัดความตัวนี้คือตู้เซฟเก็บปืนขนาดเท่านี้นะครับใส่ง่ายนะฮะนี่เวลายกแต่ว่าเล็กที่จับนะฮะแล้วก็น็อตข้างล่างของตัวนะครับไว้ในรถเกาะติดรถก็เลยนะฮะหรือว่าเก็บซ่อนไว้ในบ้านนะฮะตามช่องไว้กันการโจรกรรมนะฮะแบบนี้และเหมือนแบบหนังสายลับเลยนะผมฟังด้วยผมใช่ฮะก็แปลว่าแบบสมมติอยู่ข้างสแกนนิ้วมือสแกนนิ้วมือแล้วก็ปุ๊บหยิบได้เรียบร้อยจะดูระบบเป็นระบบไฮดรอลิกนะฮะสปริงด้านในก็จะมีโคเวอร์นะครับเป็นฟองน้ำโคเวอร์นะฮะอย่างดีนะครับเดี๋ยวผมลองจับแล้วคุณแบงค์สาธิตดีกว่าตั้งเราตั้งไหมตั้งได้ปุ๊บประมาณนี้แล้วยังไงสมมติเดี๋ยวผม5 6 7 8ว้าวรวดเร็วอ่ะนะฮะเดี๋ยวลองลายนิ้วมือดีกว่าเร็วกว่านี้เยอะเลยตั้งค่าก็ระบบไม่ซับซ้อนนะครับง่ายๆก็คือการกดค้างเป็นการตั้งค่ากดค้างที่ไหนมันจะมีปุ่มอยู่ในนี้กดค้าง1ครั้ง1ครั้งค้างไปเลยจนมันได้ยินเสียงปิดปิด1ก็ตั้งค่า1 2 3 3นะฮะเรียบร้อยแล้วกดด้านนี้กดไปที่ตัวสแกน3ครั้งใช่ฮะเดี๋ยวมาดูกันความเร็วนะฮะสมมติเราจริงเราจับเวลาได้นะใช่เร็วอยู่แล้วมันเร็วอยู่แล้วสมมติเจอเหตุฉุกเฉินจริงขึ้นมาแล้วไวมากก็เอาไว้เก็บจริงๆไม่เฉพาะแค่ปืนนะอาจจะเป็นแบบเครื่องประดับหรืออุปกรณ์ที่ค่อนข้างเปราะบางเนี่ยก็ใช้ได้นะฮะแล้วตัวเลขนี่เป็นไงสังเกตตัวเลขที่มีตัวเลขใช่ก็จะเป็นปุ่มจุด1จุด2จุด3จุด4จุดนะฮะตัวปุ่มนี้ก็ตั้งค่าได้นะฮะว่าเราจะ1 2 3 4 1 3 2 3แล้วแต่ลูกค้าท่านต่ำ3หลักจนถึง8หลัก3หลักถึง8หลักใช่ถ้าดิ้นไหนก็เอาแค่3พอนะฮะถ้าลูกค้าใช้งานครั้งแรกลูกค้าอาจจะยังกดอะไรนี้ไม่ได้ลูกค้าก็ต้องใช้กุญแจก่อนอยู่แล้วกุญแจเปิดตรงนี้ดึงออกมาได้เลยนะฮะเป็นตุ่มแล้วก็ขายเปิดออกมาโอ้ยเฉลี่ยแรงมากเปิดแรงมากเราไขกุญแจออกมาแล้วเราถึงใส่ถาดและตั้งรหัสผมแจ้งไว้ก่อนว่าการตั้งรหัสเนี่ยเราลบรหัสไม่ได้ครับคือพอตั้งค่าแล้วมันจะมีแต่การตั้งค่าซ้ำๆอันเก่านะฮะถ้าเรากดรีเซ็ตเนี่ยมันจะรีเซ็ตแค่ลายนิ้วมือครับแต่ตัวรหัสยังคงอยู่นะฮะครับแล้วเปลี่ยนรหัสยังไงครับคุณแบงค์ก็เหมือนเดิมก็ตั้งค่าเข้าไปตรงนี้กดค้างกดค้างแล้วเลือกจะตั้งรหัสหรือตั้งค่านิ้วมือนะฮะมีระบบแค่นี้โอเคกุญแจรหัสนิ้วมือครับผมปุ่มตั้งค่าต่างๆก็น้อยก็คือลบนิ้วมือกับตั้งค่านิ้วมือที่เหลือไม่มีอะไรละไม่ต้องจำเยอะครับผมจะตั้งรหัสใหม่ก็คือผมกดปิด1ครั้งแล้วผมก็กดใหม่เลยมันก็จะรหัสมันก็จะเปลี่ยนใหม่ใช่กดค้างนะกดค้างจนมันดังแล้วก็กดตั้งรหัสใหม่ของเราฮะก็พูดถึงราคาดีกว่าตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับราคาเต็ม 4,850 บาทนะครับส่วนลดช็อคไพรส์ก็จะเหลือ 3,890 บาทนะครับโอ้ราคาค่อนข้างเป็นมิตรแต่วัสดุผมว่าค่อนข้างที่จะปลอดภัยและแข็งแรงมากๆกับราคานี้นะครับ